ัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ของผู้สูงอายุแบ่งเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในได้แก่ความเข้มแข็งภายในจิตใจของผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุที่มีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินชีวิตที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตมีความภาคภูมิใจในตนเองจะเป็นผู้สูงอายุที่มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งอารมณ์ที่มั่นคงซึ่งจะแตกต่างจากผู้สูงอายุที่รู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมาหากมีเหตุการณ์เข้ามากระทบก็จะยิ่งทำให้ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้มีความเศร้าโศกเสียใจมากกว่าบุคคลผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มที่สามารถจะดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีที่ผ่านมาโดยเรื่องของสภาพร่างกายสภาพร่างกายในความพร้อมของร่างกายก็จะส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้สูงอายุเช่นกันผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงย่อมมีจิตใจที่สดชื่นแจ่มใสขณะที่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องพึ่งพิงบุคคลอื่นอยู่ตลอดเวลาในการดำเนินชีวิตประจำวันมักรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าหรือความภูมิใจในตัวเองลดต่ำลงเนื่องจากการคิดว่าตัวเองเป็นภาระของบุคคลอื่นเรื่องของการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาผู้สูงอายุที่มีการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนามาอย่างต่อเนื่องจะทำให้มีหลักยึดเหนี่ยวในจิตใจมีอารมณ์มั่นคงสามารถจะมองเหตุการณ์ได้ตามความเป็นจริงมีอารมณ์ที่เยือกเย็นพร้อมรับที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ในผู้สูงอายุที่ปราศจากการมีหลักยึดเหนี่ยวในจิตใจด้วยหลักทางศาสนาแล้วเราอาจจะพบว่าเป็นผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบค่ะปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุหรือเป็นสังคมที่สำคัญของผู้สูงอายุนั่นคือสัมพันธภาพในครอบครัวนะคะหากผู้สูงอายุที่มีคู่ชีวิตหรือว่ามีลูกหลานคอยดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุจะมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งมีแหล่งประโยชน์ในการช่วยเหลือหากผู้สูงอายุได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ใดๆเข้ามาแต่หากเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีหรือเราที่เรียกว่าโดดเดี่ยวนะคะไม่มีเครือข่ายทางสังคมไม่มีลูกหลานหรือว่าไม่ได้รับความเข้าใจความรักจากบุคคลในครอบครัวย่อมเป็นผู้สูงอายุที่มีความเปราะบางทางอารมณ์ค่ะปัจจัยภายนอกเรื่องที่2ก็คือเรื่องของความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบนะคะหากความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบทำให้ผู้สูงอายุคิดว่าตัวเองไม่สามารถที่จะก้าวผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาได้จะทำให้ผู้สูงอายุอยู่ในอารมณ์ที่เศร้าโศกอย่างมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขซึ่งแตกต่างจากผู้สูงอายุที่สามารถรับรู้เหตุการณ์ได้ตรงตามความเป็นจริงมีจิตใจที่พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาที่เข้ามาและ3ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพอากาศหรือสภาพแวดล้อมย่อมมีผลต่ออารมณ์ของบุคคลนะคะโดยเฉพาะในวัยผู้สูงอายุเรามักพบว่าในวันที่ท้องฟ้าหม่นหรือมีฝนตกหรือแม้เข้าฤดูหนาวนะคะเราจะพบว่าจะทำให้บุคคลเนี่ยมีความรู้สึกซึมเศร้าหม่นหมองได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีความเปราะบางทางอารมณ์